สวัสดีค่ะคุณแฟนเพจนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคุยอสังหากับประชาชาติค่ะวันนี้ขอพาออกนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ที่สวยแล้วก็ถูกกล่าวขวัญกันเยอะในวงการอสังหาริมทรัพย์พี่เมธพี่แหม่มอ๋อพี่แหม่มพี่เมธค่ะวงนี้ต้องเล่นกันได้ค่ะวันนี้เราถามกันเหลือเกินค่ะพี่แหม่มคุณแฟนเพจคะทาวน์เฮาส์ขายดีนักหนาเนี่ยจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งวันนี้ก็เลยพามาดูของจริงนะคะค่ะคือจริงๆในตลาดอสังหาตอนนี้เนี่ย คนพูดถึงคอนโดกันเยอะใช่ไหมคะ uh-huh. แต่ที่สุดแล้วเนี่ยมีโครงการแนวราบ uh-huh. นะคะ อยู่ของค่ายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากเลย คนพูดถึงเยอะแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาจองมาซื้อนะคะ ส่วนใหญ่มาเป็นคู่ มาเป็นคู่ ก็คือเป็นครอบครัวรุ่นใหม่ ของผู้สร้างสร้างชีวิตนี่วันนี้ลงมาที่โครงการโกลเด้นทาวน์2นะคะลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์ค่ะสังเกตนะว่าเป็นโครงการที่2แล้วนะคะโครงการ1หมดแล้วหมดแล้วปุ๊บตอนนั้นเขาก็มองเห็นละความสำเร็จก็เลยมาเปิดที่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะอยู่ที่นวมินทร์ของซอย42ซึ่งตรงเนี้ยจุดดีคือเชื่อมระหว่างที่ประเสริฐมนุกิจได้ดังนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกทำเลเนี่ยเป็นกระเพาะหมูเลยเท่าที่ดูพี่ดูฮวงจุ้ยเองนะคะเป็นแอ่งเลยค่ะซึ่งสิ่งที่เขามาลงตรงเนี้ยคือแอ่งรับทรัพย์สิ่งที่เขามาดูคือย่อนโครงการตรงไหนก็คืออยู่ในย่านชุมชนอ่าฮะค่ะชุมชนนี้เป็นเรียริมานจริงๆใช่ค่ะนะคะค่ะอย่างนี้ค่ะของโกลเด้นทาวน์2นะคะลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์ค่ะพี่แหม่มเป็นของบริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโกลเด้นแลนด์โกลเด้นแลนด์บางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าโกนะคะโกค่ะก็ผู้บริหารเขาค่ะปรัชญาการพัฒนาโครงการนะคะพี่ปิงที่คุณแสนผินสุขขีนะคะเป็น CEO นะคะแนวราบของโกลเด้นแลนด์ท่านบอกว่าปรัชญาการทำโครงการแนวราบของโกลเด้นแลนด์ก็คือของต้องถูกและดีนะคะคำว่าดีคือทำเลดีพี่แหม่มทำเลดีเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในซอยการเดินทางก็ต้องสะดวกฟังก์ชันต้องดีแล้วก็ถ้าราคาเท่ากับคู่แข่งลูกค้าจะได้ประโยชน์มากกว่าทีนี้หนูเห็นเด่นเรื่องนึงค่ะพี่แหม่มเรื่องทำเลเขาดีจริงๆนะคะทำเลแล้วก็ทำเลนะคะตรงนี้ข้างหลังค่ะพี่แหม่มข้างหลังใกล้มอเตอร์เวย์นะคะจริงๆคงขายที่นี่อ่ะถ้าที่พี่ดูของภาพรวมๆแล้วเนี่ยท่านณปัจจุบันเนี่ยหัวใจหลักคือเรียบด่วนถ้าเราพูดภาษาคือเรียบด่วนนะคะเรียบด่วนเอกมัยรามินทาเอกมัยรามินทานะคะแล้วก็ไปที่ประเสริฐมนุกิจที่ตัดแยกไปแล้วก็หัวใจที่คือของเกษตรนวมินทร์นะคะถ้าไปคือของกัญจนาพิเศษคือวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกอันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นเมนหัวใจหลักของที่เขาเรียกว่าตัดภาพคือเปิดหน้าดินนะคะของนวมินทร์ทุกซอยเนี่ยก็จะเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ชุมชนหนาแน่นด้วยค่ะค่ะแล้วก็อนาคตไม่ไกลมากจะมีรถไฟฟ้า2สายค่ะ2สายหลักแน่ๆคือสายสีชมพูกับสายสีเหลืองค่ะมีนบุรีแครายสีชมพูใช่ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในแอเรียของการต่อเชื่อมค่ะภาพรวมๆคือได้ละการเห็นการอยู่จริงของคนชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้พี่ก็ว่าคือผ่านแปลว่าเขาอ่านเกมในเรื่องของทำเลค่อนข้างขาดค่ะก็เจ๋งเจ๋งมากค่ะเจ๋งเสร็จแล้วทีนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าตรงนี้เป็นคลับเฮาส์ค่ะพื้นที่ส่วนกลางสวยสวยมากเป็นสไตล์อังกฤษเนาะค่ะสระน้ำนี่เป็นลักษณะยังไงนะพี่เมธสระว่ายน้ำเนี่ยบางที่บางโครงการเราจะเห็นว่าสระนิดเดียวบางทีเราเรียกกันสระจุ่มลงไปเนี่ยว่ายอะไรไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ที่นี่สระออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเขายาว15เมตรนะคะลึกเมตร20ไม่ต้องมีกาดนะคะแล้วก็จุดเด่นเขาค่ะของโกลเด้นแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าทำมา3แบบขายดีไม่มีตก1สไตล์โมเดิร์นสองสไตล์เดโคโมเป็นชื่อเมืองในอิตาลีแล้วก็อันที่3สไตล์อังกฤษแต่ว่าเขาชอบเมืองยุโรปนะเมืองยุโรปแต่ฟังแล้วก็เย็นเลยพี่แหม่มคะเขาบอกว่าแบบบ้านสไตล์ยุโรปนี่มันให้ความรู้สึกสง่าภาคภูมิแล้วก็ดูราคาแพงดูดีส่วนใหญ่จะเห็นในโครงการบ้านเดี่ยวแต่ที่นี่เราได้คือยอดไซส์แต่ทำไม่ได้ค่ะจุดเด่นอีกส่วนนึงที่พี่มองเนี่ยเข้ามาเนี่ยการวางผังเข้าเฉียบไม่แน่นมากแล้วก็เขาเรียกว่าถนนเมนของเขาเนี่ยเข้าโครงการเนี่ยกว้างดีกว้าง16เมตรมั้ย16เมตร16เมตรค่ะข้างในก็คือ9เมตรค่ะกว้างค่ะ
รถสวนกันได้แบบได้หลายคันเลยคือด้วยความที่โครงการก็มีประมาณ30ไร่อะค่ะแล้วก็300กว่ายูนิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยทำเขาทำอันนี้ป้ายข้างหน้าใช่ไหมคะเข้ามาเนี่ย16เมตรนะคะเขาเรียกถนนเมนนะคะแต่พอเป็นถนนซอยอีกประมาณ 8-9 ซอยเนี่ย9เมตรโอ้หลวมๆมากเลยค่ะก็คือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้ดีมากนะคะได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแบบบ้านแต่ว่าบอกนิดนึงที่เขาตั้งไว้ที่ร้าน99หมดแล้วแล้วก็2ล้านก็หมดแล้วตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ที่3ล้านแต่ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยคือกับแบบดีไซน์เนี่ยก็คือเดินขึ้นกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตามไปดูตัวโปรดักต์บ้านกันนะคะดูแอร์เรียนนี่สวยมากเลยค่ะโอเคค่ะก็อยู่พามาดูโปรดักต์ว่าเจ้าตลาดเบอร์2ของทาวน์เฮ้าส์เขาทำโปรดักต์ยังไงนะคะเป็นแนวรับที่ขายดีที่สุดค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนตุลาต้นเดือนกันยาก็ที่เฉพาะโครงการที่ลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์นะคะโครงการที่2แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังที่อยู่ในบ้านตัวอย่างอยู่ในบ้านตัวอย่างนะคะของโกลเด้นทาวน์2ลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์ใช่ค่ะแล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นเคนซิงตันที่เราดูนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยหรือฟังก์ชันคือ130ตารางเมตรสวยค่ะสวยมากเท่ากับผู้บริหารเขาได้ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกจำลองสิ่งที่ดีที่สุดของบ้านเดี่ยวมาไว้ในทาวน์โฮมทุกอย่างเป็นไปได้นะคะอย่างนี้ค่ะมันมีผู้บริหารอีกท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นดาวรุ่งมากคุณจ๊อบภาวรันอุดมศิรินะคะโอ้คนรุ่นใหม่โอ้รอ40อยู่เลยเก่งมากเลยค่ะคนนี้ค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าทาวน์เฮ้าส์ที่จะไปแข่งคอนโดก็คือค่ะตารางเมตรละ 50,000 คอนโดอ่ะ45ตารางเมตรก็2ล้านถ้าสวอปจากคอนโดมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ก็จะได้ฟังก์ชันใช่มั้ยคะแต่รู้สึกก็ให้เรียกทาวน์โฮมนะเขาเรียกทาวน์โฮมเพราะกว่าใช่มั้ยสโลโอค่ะค่ะแล้วก็อย่างนี้ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจตรงที่เขาไปทดลองตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมพี่แหม่มไปลองที่ศรีราชาโอเคเป็นครั้งแรกที่ใกล้โรบินสันกม.9ถนนกม.9วันแรกขายไป700ล้านตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวฮะนิดเดียวจะปิดโครงการแล้ว 1,000 ล้านก็เลยกลายเป็นทำให้เขายิ่งมั่นใจว่ามาถูกทางยิ่งมั่นใจค่ะก็เลยใช้ในเป็นแรงบันดาลใจของพวกนี้ทั้งหมดตุ้มๆๆเปิดในกรุงเทพโกลเด้นทาวน์นะคะถ้าไปนะคะเพราะเขาบอกอย่างนี้พี่แหม่มภายในสัก 2-3 ปีหน้าเขาอยากขายต่างจังหวัด 4-5,000 ล้านเลยนะพี่ไม่น้อยนะคะเป็นแค่ 10-15% เองนะของรายได้รวมเขาแต่เขาจะเอาตลาดต่างจังหวัด 4-5,000 ล้านปักธงแผนกลุ่มค่อนข้างชัดเจนชัดเจนมากและประกาศแล้วค่ะว่าเพราะฉะนั้นก็ลองช้อปนะคะเขาบริหารพื้นที่ใช้สอยได้ลงตัวและเหนือความคาดหมายสวยมากอารมณ์บ้านเดี่ยวอารมณ์บ้านเดี่ยวจริงๆอารมณ์บ้านเดี่ยวการตกแต่งดูดีค่ะดูหรูค่ะดูแพงฟังก์ชันบ้านเดี่ยวมีอะไรครับพี่แหม่มห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวใช่ไหมคะห้องน้ำห้องครัวผู้บริโภคต้องทราบนะคะว่าเวลาเราซื้อทาวน์เฮ้าส์เราต้องถามก่อนเลยว่าหน้ากว้างเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากฎหมายบอกว่า40เมตรเว้น4เมตรเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนก็ตามที่ทำทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง4เมตรแสดงว่าบล็อกนั้นน่ะเขาจะทำ10ห้อง10ห้องนะคะโครงการโกลเด้นทาวน์2เนี่ยลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์นะคะเขาบอกว่าเขาแข่งกับบ้านเดี่ยวนะคะพี่แหม่มเขาก็เลยทำเป็นทาวน์เฮ้าส์อยู่เหมือนบ้านเดี่ยวมากกว่า5เมตรให้จอดรถได้2คันที่นี่ 5.7 นะคะ 5.7 บ้านตัวอย่างที่เราอยู่ 5.7 ค่ะก็จอดรถได้2คันค่ะมาไปดูกันนะคะไปดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นของเข้ามาก็คือรับแขกนั่งเลยแล้วก็ห้องทานข้าวคืออันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะที่เป็นไฮไลท์ที่พี่ดูนี่โอเคนี่เป็นพื้นที่ครัวเนาะนะคะครัวก็เป็นค่ะใช้ได้ก็ครัวไทยสิ่งที่น่ารักมากแล้วก็ใช้ความเป็นธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยเขาทำเป็นก๊าซเฮาส์เราเรียกก๊าซเฮาส์ก็คือใช้ความโปร่งใสกับโปร่งแสงอะค่ะมาแล้วก็ห้องนี้คือจำลองคือชีวิตจริงๆคือเราต้องซักผ้าวางของแล้วก็รีดผ้าแสงจากธรรมชาติทำให้ความชื้นห้องนี้ถูกดูดซับโดยธรรมชาติ
พี่ชอบมากพี่อาจจะเป็นผู้หญิงในวัยอย่างนี้เพราะเราใช้ชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เก๋มากเลยพี่เมธเนี่ยเจอมุมนี้เนี่ยมุมอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะอันนี้คือรับลมนะคะพี่เมธนี่อีกห้องนึง extra function อันนี้ Paris Design ของเขาค่ะลงตัวมากเลย9ตารางเมตรแต่เขาสามารถที่จะทำให้รู้สึกมันอยู่ได้จริงมันอยู่ได้จริงแม่มอยู่ได้จริงไม่อึดอัดไม่อะไรเลยค่ะเทคนิคเขาอย่างนึงพี่แม่มเทคนิคเขาอย่างนึงเพดานเกือบ3เมตรเป็นเท่ากับว่าเขาเรียกซีลิงที่สูงที่สุดเนาะสูงมากค่ะคือพอมาเนี่ยพื้นที่9ตารางเมตรพอมาเจอเพดาน2เมตร80ถึง3เมตรโอ้ไม่ว่ามันจบเลยนะมันโปร่งมากแล้วมันทำให้ดูใส่ได้ทุกอย่างดูอลังดูรู้สึกไม่อึดอัดค่ะเขาตกแต่งเป็นแรงบันดาลใจเพราะห้องอันนี้เขาเรียกห้องอเนกประสงค์เป็นห้องนอนผู้สูงวัยก็ได้เป็นห้องสมุดก็ได้ห้องทำงานก็ได้โอเคมินิเทเตอร์ก็ได้ถ้านับเป็นในบ้านเนี้ยก็คือมี4ห้องนอนก็คือนับห้องนี้ด้วยนับห้องนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้130ตารางเมตรนี่ทั้งหมดได้4ห้องนอน3ห้องน้ำกระปูกระเบื้องสวยมากเลยพี่เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นแค่หยิบเขาเรียกมันเป็นเรื่องรสนิยมเหมือนกันนะแค่หยิบกระเบื้องแมตช์กันมิกแอนด์แมทเนี่ยก็ได้สีที่แบบโอเคเลยดูแล้วชอบเลยใช่ไหมคะพี่ชอบใช่ข้างบนยังมีมุมเอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันอยู่นะคะพี่โอเคเดี๋ยวขอพาพี่ขึ้นไปดูหน่อยพาพี่ขึ้นไปดูหน่อยค่ะค่ะเดินเป็นไงนะพี่เมธเดินเต็มเท้าเลยเนี่ยห้องนักบันไดกว้างนะคะอันนี้บันไดมันฟังก์ชันบ้านเดียวแล้วมีชานพัก2ชานเห็นไหมคะมีพัก2ชานไม่ได้มีฟีลลิ่งเลยว่าอยู่ทาวน์เฮาส์นะคะจริงๆแล้วความกว้างความสูงของเพดานเขาโอเคขึ้นมาชั้นบนแล้วโอ้นี่ห้องค่ะถือว่าเป็นห้องตกแต่งอย่างนี้ข้างบนชั้นบนเนี่ยชั้น2มี3ห้องสามห้องห้องนี้ก็คือเป็นไอเดียแบบเหมือนห้องลูกสาวคนเล็กบิวอินเลยการบิวอินก็มีประโยชน์บางส่วนค่ะดูดีค่ะกับเพดาน3เมตรนะพี่เห็นไหมคะดูดียังไงก็โปร่งค่ะนี่อันนี้ห้องนอนลูกชายคุณห้องนอนลูกชายค่ะโอ้สวยอ่ะมันเขาเรียกอะไรบึกบึนมั่นใจโอ้ยอยากเล่นอันนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียเหมือนกันนะในการตกแต่งมันให้ฟีลลิ่งเลยพี่เห็นไหมฮะบรรยากาศ2ห้องแตกต่างกันเลยเนาะมองไปก็เทควิวสวนได้ด้วยนี่ก็ใช้ทำกับบ้านการเรียนค่ะโอเคเลยกำลังดีเลยค่ะห้องนี้พี่ชอบนะหรือเราอาจจะเป็นชีสแมนค่ะลองไปดูมาสเตอร์เบดรูมเขานะนี่ก็มีห้องน้ำชั้นบนที่ใช้รวมนะคะกระเบื้องสวยยอมรับเลยอันนี้คือห้องเจ้าของบ้านล่ะจริงๆก็คือห้องคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาสเตอร์เบดรูมของคนรุ่นใหม่เลยบ้านนี้ก็ถ้าอยู่4ครอบครัวนึงก็คือ4คนเนี่ยพอดีเลยเดินมาให้พี่รู้ว่ามันวางได้โอ้โถงการตกแต่งเขาคิดมาเบ็ดเสร็จเลยม่านนี่คือสูงเขาเรียกคือความเป็นอังกฤษเนาะค่ะความเป็นยุโรปเนาะค่ะจะต้องภูมิฐานดีเน้นภูมิฐานดูอลังค่ะมีห้องน้ำในตัวก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีครอบครัวห้องน้ำเขาหรูอันนี้ห้องน้ำในตัวของมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็คือเล่นลายนี่แบบโอเคเลยนี่คือบ้านหรูบ้านเดี่ยวหรูๆเลยนะคะตกแต่งสไตล์อย่างนี้ใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือทาวน์โฮมแต่ได้ทุกอย่างเลยก็เป็นไอเดียที่ดีนะใช้เขาเล่นเลยนะฟังก์ชันจริงนะเขาอยู่ใน 3F ของเขาอ่ะอ๋อค่ะค่ะ 3F มีอะไรบ้างพี่ก็คือฟังก์ชันก็คือพื้นที่ใช้สอยเขาสามารถคิดออกมาเลยว่าใช้อยู่มุมนี้พังเต็มห้องน้ำทุกอย่างคือมันได้ครบแล้วดูดีค่ะอันนี้แก้โจทย์ได้ดีมากจริงๆเขาเรียก walk in closet นะพี่อันนี้ออกจากห้องน้ำมาพื้นที่แต่งตัวอยู่ที่ห้องน้ำเนี่ยเขาเรียก walk in closet นะคะมุมระเบียงด้วยพี่ยกนิ้วให้เขานะคะแอปแรกแล้วก็นี่คือระเบียงเป็นระเบียงที่เป็นระเบียงจริงๆนะคะคใช้งานได้จริงนะ เป็นบ้านเดี่ยวจริงพี่แหม่มเขายังมีเอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันอีกมุมนึงคือค่ะห้องพระเบนไม่ค่อยเห็นใครทำนะพี่ห้องพระนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขาวางห้องพระเขาไว้ตรงไหน
มาถึงชั้นบน extra function จริงๆเป็นชั้น2นะคะแต่ซีลิ่งเขาสูงเขาเป็นพื้นที่ที่เป็นมุมสงบนะคะหลักฐานของนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเป็นยังไงคะพี่เมฆเรากำลังนั่งอยู่ที่ extra function ของ Golden Dawn ค่ะก็คือห้องพักนะคะไม่ค่อยเห็นในโครงการบ้านเดี่ยวหรือว่าโครงการแนวแรกนะคะไม่ค่อยเห็นก็เขาบอกว่าห้องพักเนี่ยพี่แหม่มปกติแล้วเนี่ยเป็นมุมศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติห้องพักควรจะไว้ชั้นบนของบ้านแต่ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ไว้ชั้นล่างก็ไม่ควรอยู่ใต้บันไดไม่ควรอยู่ติดห้องน้ำไม่ควรอยู่ติดห้องครัวแค่นั้นเองนะคะหลักการที่สองของมุมฟังก์ชันห้องพักนะคะก็คื อเป็นจะต้องเป็นมุมสงบมุมปิดวิเวกนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมในฟังก์ชันห้องพักเราสวดมนต์ไหว้พระเรานั่งสมาธินะคะก็ของโกลเด้นแลนด์นะคะหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์ก็เป็นจุดขายของเขานะคะจุดที่เข้ามาคือเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกคือฟาซิลิตี้และก็ฟาซาดฟาซาดก็คือเขาเรียกหน้าตารูปลักษณ์เนี่ย3ข้อนี้เป็น 3F จุดขายจุดแข็งของโกลเด้นแลนด์นะคะเป็นโกทาวที่เห็นชอบค่ะผ่านถือว่าให้ผ่านค่ะผ่าน3ผ่านเลยค่ะโอเคได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปพี่แม่มเดี๋ยววันนี้ขอฝากงานสัมมนาใหญ่แห่งปีของประชาชาติธุรกิจนะคะอ๋อค่ะของเราเราจัดชื่อทีมงานนะคะ Passion to Profit พลิกมุมคิดสร้างธุรกิจให้ติดลมค่ะค่ะวันพุธที่27กันยายนนะคะค่ะที่ไหนนะคะที่เมืองไทย GMM Live House นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ต้องติดต่อยังไงนะคะก็ติดต่อเบอร์นะคะ02นะคะ580-0021ค่ะต่อ1622 1622นะคะก็งานมีวันพุธที่27กันยายนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเลยนะคะตลอดบ่ายค่ะแล้วก็ขอลาไปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ช็อตหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ